ร้อยเอ็ดเป็นเมืองวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันรัฐบาลจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองแห่งแรกของประเทศที่ไม่เพียงจะแสดงเรื่องราวจากหลักฐานทางโบราณคดีแต่ยังนำเสนอวิถีชีวิตคนร้อยเอ็ดปัจจุบันอย่างน่าสนใจได้แก่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นผ้าทอและการทอผ้าของชาวอีสานเป็นต้นงานบุญพระเวทประเพณีที่ชาวร้อยเอ็ดร่วมใจกันแห่ผ้าพระเวทไปร่วมฟังเทศมหาชาติในเดือนมีนาคมของทุกปีและบุคคลสำคัญผู้ทำคุณประโยชน์แก่เมืองร้อยเอ็ดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย